เมาเรื่องความรักเลยนี่ขี้เมาจะตายเลยนะใช่พี่เขาก็อยากจะอัปเดตอัปเดตเรื่องอะไรจ๊ะพี่เล่าความแบบดูเป็นมาเป็นไปของพี่หน่อยนะพี่ไมโลรู้จักกับเขามาตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ม.หนึ่งตอนนั้นเป็นอะไรกันเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนก็รอมากี่ปีเนี่ยมันไม่เชิงรอคือพี่ชอบเขาแม้ตอนนั้นน่ะชอบไงเริ่มชอบอ๋อชอบเขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเออตอนนั้นเขาสวยนะเขาสวยสวยมากเลยสวยมากโอ้ทำไมโอ้ทำหน้าเหม็นน่ะไม่ใช่ความสวยมากมันปลื้มไงผู้ชายชมแต่ก็เป็นแค่เพื่อนกันใช่เขาไม่กล้าจีบไม่ได้แสดงอะไรให้เขารู้เลยตั้งแต่ตอนนั้นไม่เลยเพราะว่าเป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันแอบชอบเห็นบอกว่าต่างฝ่ายต่างก็ใช้ชีวิตกันไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ดีๆวันหนึ่งก็ได้มาทักทายพูดคุยกันจากเหตุอะไรก็พอดีมีเรื่องปรึกษาเขานิดนึงไม่ใช่หรอกใช่ใช่คือตอนนั้นอยากปรึกษาใครสักคนที่ไม่ใช่เพื่อนสนิทแต่ก็ไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักเลยเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มเล่ากันยังไงก็เลยออกมาเป็นเขามันกลางๆใช่ไหมเขาติดต่อมาในเขาเรียกว่าอะไรนะ messenger ของ facebook ซึ่งเราอะสถานะตอนนั้นอะไม่ใช่ไม่อ่านไม่ได้รับเขาเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขา messenger มาเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นมันจะไปอยู่ในอีกหมวดนึงสำหรับพวกที่แล้วจู่ๆวันนั้นก็ดันมือไปโดนอีหมวดนั้นว่าคนติดต่อเข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้อ่านก็เป็นเขาแล้วเขาลบข้อความนั้นทิ้งสองอันเราก็เลยหุ้ยรู้สึกว่าเรามารยาทไม่ดีก็เลยไลน์ไอ้ก็เลยส่งไปว่าเออเราขอโทษนะอะไรไม่ได้เองทำมีธุระอะไรหรือเปล่าเขาตอบทันทีเลยนั่งรออยู่นั่งรอแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มติดต่อกันเริ่มคุยรอรายการจบก่อนได้ป่าววะรอแป๊บเดียวเองพี่ท็อปคือแบบอีกนิดเดียวก็จะจบรายการอยู่แล้วอะแบบว่าเกาะแกะเป็นเด็กสาวอะเนาะแกะผู้ชายไม่เท่าไหร่ผู้หญิงเยอะเป็นเยอะทำไมถึงผู้หญิงอะไรใช่อะทุกวันนี้ที่มันหวานฉ่ำมาไปเปิดใจกันตอนไหนอะไรยังไงตอนนั้นนั่นแหละก็พอคุยกันไปใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาเคยชอบเราด้วยนะแต่ชอบด้วยนะแต่เราพอรู้คือมันเรียนกันมาเนี่ยม.1 ถึงม.6พอเราเริ่มมีแฟนแล้วตอนนั้นเรามีแฟนก็คือพ่อเด็กเนี่ยเนาะก็มีแฟนมาแต่ตอนหลังๆแล้วเราก็เริ่มรู้ว่าเขาชอบแต่เขาเป็นนักกีฬาตกเย็นพ่อแม่เขาก็มารับไปตีเทนนิสเขาเป็นนักกีฬาเป็นแบบพวกมือวางระดับเขากับ3คนพี่น้องเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติกันหมดเออพอตอนประมาณม.4 ม.5เราก็เริ่มได้ยินเพื่อนบอกว่าเขาอ่ะชอบเราแต่เราก็ไม่ได้สนใจฉันก็เรามีแฟนแล้วแล้วเราก็ไม่ได้สนใจใครนั้นเพราะเราเป็นนักล่าเราไม่ชอบให้ใครมาชอบเราเราไม่ชอบเป็นพวกถูกล่าชอบเป็นล่าผู้ชายแต่ก็เห็นมีแฟนอยู่คนเดียวแหมทำแบบเป็นล่าเก่งเนาะคุณเหมือนล่าเก่งมีสาวมีอยู่คนเดียวคุณเรียกกันว่าอะไรบ้างมันต้องมีโค้ดเนมเขาหน้าตาเหมือนพวกมอนจิจิอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเขาจะปล่อยผมลงมาก็จะเหมือนพวกมอนจิจิอ่ะก็เลยคุณก็เรียกเขาว่าพี่มอนจิจิอ่ะมอนจิจิแล้วคุณเรียกเขาว่าแต่ชอบเรียกเขาคุณดาคุณดาไม่รู้สิเออดารามีคือตอนนี้คุณหวานฉ่ำเรี่ยราดมากเดินในบ้านไปเนี่ยก็กลัวเป็นเบาหวานมากมันก็แบบว่าทั้งวันเลยเหรออะไรไม่รู้สะกิดสะกดยืนทั้งวันเลยเหรอทั้งวันคือมันชอบจะแบบคือมันเหมือนกับว่าเวลาเรามีน้อยแล้วเราแก่ใช่ไหมก็คือการสัมผัสเนี่ยคือเราเป็นคนแสดงออกถึงความรักกันทั้งคู่เนี่ยค่ะพี่ไมโลครับพี่มียาดีไหมไม่รู้ไงก็เห็นกันดีกันนะขนาดนี้ต้องมีอะไรดีพี่เขาเป็นนักกีฬาแต่ความรักใหม่ๆมันก็สดชื่นแบบนี้เนาะเขาเข้าใจเขาทำไมเข้าใจเข้าใจสิเข้าใจน้องเราเข้าใจเราเข้าใจเราคิดว่าแบบพอมันใหม่แล้วมันก็มันสดชื่นสดใสแต่ว่ารู้มานะว่ากว่าพี่จะมาแบบว่าได้หวานฉ่ำกันขนาดนี้ช่วงเข้ามาใหม่ๆก็ต้องมีการผ่านด่านอะไรกันเยอะเหมือนกันถูกไหมผ่านด่านอะไรบ้างด่านทั่วไปนี่ก็จะแบบวัยนี้นะคะก็จะมีลูกมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยเพราะเราคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นเพื่อนก็เหมือนญาติเราลูกก็เป็นเหมือนพ่อเราความรักลูกกับพ่อลูกกับเราลูกอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลูกก็จะทำตัวเป็นพ่อเราว่าไอ้ตัวคนนี้เป็นใครคนนี้ยังไงอะไรเงี้ยเขาจะสแกนแต่ตอนแรกเนี่ยลูกคนเล็กก็อยู่บ้านเดียวกันแล้วก็บางทีเราก็ชอบคุยโทรศัพท์กับเขานานๆลูกก็จะแม่คุยอะไรอย่างเงี้ยเราบอกอ๋อคุยกับเพื่อนแม่นะเดี๋ยวเขาก็จะถามว่าเพื่อนคนไหนเพราะเขารู้จักหมดแต่เนี่ยพอเราบอกคนนี้ลูกไม่รู้จักหรอกแต่แม่คุยกันอยู่แบบอะไรเงี้ยว่าเขาแอบเช็คใช่ไหมตอนหลังเราก็บอกเออก
ก็บอกเขาว่าเนี่ยคนนี้เราคบเป็นพิเศษที่ไม่ได้เป็นเพื่อนทั่วไปแล้วก็เริ่มคุยกับคนนี้อะไรอย่างนี้ก็มีด่านพวกต่างๆหูด่านก็เหนื่อยเหมือนกันนะเราก็บอกว่าอุปสรรคมันมีเยอะอ่ะไม่ว่าจะอายุช่วงไหนอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมแล้วเพื่อนเคลียร์ไงอ่ะเพื่อนเหรอเพื่อนอัมตอนแรกๆเพื่อนบอกว่าเขาจะมาขายเครื่องกรองน้ำหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนพี่เนาะหรือว่าเขาเป็นพวกแบบคืออะไรก็ได้อะหาว่าแบบเหมือนเขาจะมาหลอกเราเพื่อจะอะไรเพื่อนก็กลัวเราโดนหลอกกันแล้วก็อํากันอะไรพี่ก็ยังคบพวกเขาอยู่คบอยู่มันมีอยู่แค่นี้แล้วนะแล้วนางก็จะพิจารณ์นางพิจารณ์ว่าแบบอุ๊ยเหมือนนู่นเหมือนนี่ตัวเองก็สวยดิตัวมันก็หน้าเหมือนตุ่นเขาบอกว่าพี่เมโลหน้าเหมือนตุ่นมันบอกท็อปมันชอบสปีชีส์นี้มันเป็นตุ่นๆหมดเลยว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็ผ่านอุปสรรคกันมาเยอะมีช่วงนึงเห็นบอกว่ามีบอกเลิกกันเลยก็เหมือนกับว่าเรายังเคลียร์อะไรบางอย่างที่มันยังไม่อ่ะมันก็ต้องมีอุปสรรคแหละมันมีนิดหน่อยยังเคลียร์ไม่จบเขาก็เลยบอกว่าเราหยุดไปแค่นี้ก่อนไหมเคลียร์ใจเขาเองก่อนว่าจะเอายังไงเพราะเราเป็นคนชัดอยู่แล้วคือถ้าไม่นั่นแล้วเราก็พร้อมจะเดินหน้าในชีวิตของเราต่อไปด้วยแบบรูปแบบของเราอยู่แล้วเลยแล้วบอกว่าอาทิตย์นึงไปดูใจเธอเองว่าเธอจะยังไงอะไรๆแล้วไม่ต้องติดต่อไม่ต้องอะไรมาคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันคุยกันทุกวันนะเราเองก็ชินกับการที่เขาติดต่อคุยกันมางุ่นงิ่งกันอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมีอยู่วันนึงเราก็เป็นคนชาร์จโทรศัพท์เป็นข้างล่างตื่นนอนมาก็ลงมาข้างล่างเปิดโทรศัพท์เอ๊ะเป็นวันที่4มีเมสเสจมาจากเขาก็คือส่งไลน์มาแล้วก็เอ๊ะทำไมแบบทำลายกฎบอกว่าจะไม่ติดต่อไม่ต้องติดต่อกัน1อาทิตย์แล้วก็เลยเปิดดูอุ๊ยนางเล่นกีตาร์ร้องเพลงมาให้เราตอนนั้นน่ะพี่ฟังเสร็จปุ๊บอุ๊ยเอาไงดีเอาโทรศัพท์วางแล้วก็เดินไปชงกาแฟเสร็จเดินกลับมาเอ๊ะเอาไงดีเปิดฟังไม่กล้าฟังทั้งเพลง14อีกครั้งเพลงอะไรเพลงอะไรชมเอ๋ยชมโดนพี่เพลงอะไรพี่โนฉันเป็นของเธอคนเดียวเท่านั้นแล้วเธอเล่าฝันถึงฉันหรือเปล่าถึงเธอจะถึงเราจะเคยเป็นของใครมาก่อนเออซ้อนรักเป็นเงาอะไรเสียงดีด้วยนะเขาร้องเพลงให้เราวันนั้นเราคว้าไมค์เลยไหมแล้วก็ร้องกลับยังสักอย่างเหรอขออีกสักอย่างนี่ตอบแล้วมันยังไงต่อนี่ตอบไหมตอบป่ะยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาเขาให้ครบอาทิตย์ก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันอะไรอย่างนี้ให้มันครบ7วันก่อน1อาทิตย์เหมือนกับแบบว่าเออคนเรามันจะตกผลึกในช่วงเวลาอะไรต่างๆโอ้ทฤษฎีใช่ก็เขาก็แบบอุ๊ยขอโทษเขาจะไม่ติดต่อมาอีกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแกก็ยอมทำตามกติกา7วันทีนี้ก็รอเลยมันจะมามั้ยวะไอ้กลัวเพราะว่าเหลืออีก2วันเองแหมเราก็สวยเนาะอีก2วันเองอ่ะแล้ววันที่7ยังไงเออมันติดต่อมาเสร็จคือเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เวลาเราคบกันน่ะพี่ก็เล่าให้เพื่อนฟังด้วยแต่เล่าบางอย่างว่าเออเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกอุ๊ยอย่าตอบตกลงอะไรกันทางโทรศัพท์นะให้ไปเจอตัวให้เห็นหน้าเวลาคุยต้องมองหน้าดูปฏิกิริยาเขาก็นัดไปที่ที่เราเคยไปกันเราอะตอนที่แบบคุยกันเราชอบไปเดินกันที่ไอ้ลู่เดินที่สุวรรณภูมิก็นัดเขาไปเจอโอ้ยเรื่องพี่มันโรแมนติกโคตรอะเดินไม่ได้เพราะว่าถ้าเดินเนี่ยมันก็คือซ้ายไปซ้ายมันมองไม่เห็นนั่งคุยกับฉันในรถเนี่ยฮะฉันก็นั่งฝั่งคนขับเพราะว่านั่งฝั่งคนนั่งนั่งคุยกันอย่างเงี้ยว่าตกลงเธอยังไงก็นั่งคุยกันสีในรถเขาพูดอะไรกันมันแล้วมันต้องมีเลิฟซีนด้วยแหละหนูรู้เห็นนะหนูอ่ะคิดพอดเรื่องเก่งพี่ไมโลอ่ะไม่ปิดอยู่แล้วล่ะพี่ไมโลมันจะต้องมีแบบว่าฟินาเล่แล้วก็ต้องมีเลิฟซีนเชื่อไหมใช่นี่ไงก็พอไม่เดินคุยเนี่ยคุยกันในรถก็เรารู้ละเสร็จเราไม่ใช่ไม่ใช่มันได้มองตากันได้คุยกันเราก็เลยพูดอะไรทั้งหมดที่เรารู้สึกครับเราก็พูดไปก็พูดไปจนจบปุ๊บจนโอเคเคลียร์กันได้ทุกอย่างปุ๊บมันก็ไปถึงตรงนี่ไงหนูเนี่ยนะใช่สิจับมืออย่างเดียวจับมือจับมือต้องมีนิดนึงต้องมีแบบนิดนึงต้องมีไปดูที่ไหนมานี่ตอนหลังก็พอตกลงกันได้หุ้ยคงจะมีแฟนแล้วดีใจตกลงแล้วคบกันเลยเห็นไหมพอรู้ว่าเป็นแฟนกันแล้วตกลงกันแล้วต่างฝ่ายต่างต้องกลับบ้านใช่ถูกป่ะถูกหูจิตใจมันแบบใช่ไหมต้องความอยากจะพลาดคุยโทรศัพท์คุยเลี้ยงคุยกันยันเช้าอ่ะนี่ไงอุ้ยมันเด็กมัธยมเลยใช่ใช่คุยกันเขาหลับไปคาโทรศัพท์เนี้ยแล้วก็เป็นวิดีโอคอลเขาหลับก็นอนดูเขาหลับโอ้ย
จริงเหรอเออหลับมันหน้าเหมือนเด็กดีอะไรเงี้ยมันความคือไอ้เห็นกันอยู่เห็นกันอยู่แล้วก็ฟุบไปอันนี้ก็ฟุบด้วยนะฟุบความรักคนอายุเท่านี้ก็เหมือนความรักเด็กสาวแหละจริงจริงไปรุ่นเลยอ่ะไปรุ่นอ่ะแต่เราดีใจนะคือความกระดี้กระดาแบบนี้เราไม่ได้เห็นมานานแล้วอ่ะเออไปกินหมูกันด้วยมะหอมมากเลยเนี่ยทรมานทรมานอ่ะโอ้จะกินเนื้อใช่ไหมโอ้กินเนื้อเดี๋ยวพี่จับให้ในนี้ดีกว่าออกไปข้างนอกเดี๋ยวมันเอาซิอย่างนั้นก็เริ่มเดี๋ยวช่วยขนของเดี๋ยวไปจับโต๊ะกันดีกว่าอยากได้แบบหลุยแบบหลุยไม่มีไม่มี